ี้จะมากินไส้กรอกแดงในตำนานนะครับนี่นะครับเอามาหั่นอย่างนี้นะครับนี่ครับหั่นแล้ว2ทีเหมือนมันจะบานเหมือนปลาหมึกนะครับต้องจินตนาการมานี้นะครับเดี๋ยวไปทอดกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มเป็นปลาหมึกแล้วอันนี้ผมจินตนาการของผมเองหมึกเอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นเอ้ยไส้กรอกแดงในตำนานทอดนานด้วยครับไม่ให้ตำนานอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหใช้ได้นะนี่ครับน้ำจิ้มดูนะครับว่าจะแหลมไหมโอ้ยร้อนหมดเรียบร้อยนะครับยังไงฝากดูฝากแลฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเมนูใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับคิดอะไรไม่ออกก็ลองมาดูที่ช่องผมนะครับเวลาคิดไม่รู้จะกินอะไรวันนี้จะกินอะไรดีเนี่ยนึกไม่ออกเนี่ยมาช่องผมเลยวิธีการนะครับลองเข้ามาดูยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเบื่อเซ็งก็แวะเข้ามาดูได้ยังไงวันนี้ก็บ๊ายบายครับ